ต่อมาวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมานะครับคุณประยุทธในฐานะนายรังตีก็ออกมาถแถลงการนะครับเพื่อให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยนะครับโดยการเรียกร้องให้ถอยคนละ9แล้วทุกคนต้องเคารพกฎหมายก็ดูดีนะครับเหมือนกับท่านนายกอะท่านยอมแล้วถอย9้นึงอ้าวแต่ทุกคนต้องอยู่ในครบกฎหมายนะนะครับรุ่งขึ้น22 คุณประยุทธ์ก็มีหนังสือถึงท่านประธานรัฐสภาขอให้เปิดประชุมสมัยสามัญวิสามัญร่วมกันของรัฐสภาซึ่งมีการประชุมในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับ26และ27ตุลานะครับซึ่งจริงๆแล้วความจริงเนี่ยวันที่หนึ่งก็จะมีพฤติการนี่ก็จะมีการเปิดประชุมสมัยสามัญอยู่แล้วนะครับมันใกล้เหลือเกินนะฮะทำไมจะต้องรีบเปิดประชุมสมัยสามัญด้วยนะครับ สนะาระก็มีสามประเด็นนะครับตามที่ทุกท่านทราบแล้วแล้วเวลาที่แบ่งกันนะครับก็แบ่งให้ฝ่ายค้าน8ชั่วโมงนะครับรัฐบาล5ชั่วโมงครัมตี5ชั่วโมงสมาชิกพุทธิภา 5, ชั่วโมงของท่านประธาน2ชั่วโมงดูๆแบ่งกันเงี้ยมันก็ดีเหมือนกับเป็นธรรมนะครับแต่ถ้าพิจารณาให้ให้มันรอบคอบนะ ความคิดความเห็นของรัฐบาลก็ดีคณะมนตรีก็ดีนะครับฝ่ายค้านก็ดีสวฝ่ายรัฐบาลก็ดีสวก็ดีหรือแม้กระทั่งทางสภาเนนะี่ยผมก็คิดว่ามันไปในทิศทางเดียวกันหมดนะครับตรงข้ากับฝ่ายค้านนะฮะเพราะฉะนั้นความการถแถลงความคิดเห็นในที่ประชุมสภานในครั้งนี้นะมันก็จะกลายเป็นฝ่ายหนึ่งสิบ็ดชั่วโมงอีกฝ่ายหนึ่งแปดชั่วโมงนะครับนะ ดูแล้วนะครับท่านประธานการเปิดสภาค,ครั้งนี้มันจะเป็นเวทีให้รัฐบาลเข้ามาแก้ตัวมากกว่าการที่จะเข้ามุ่งเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์ไเลยและอย่างที่บอกไว้เราก็พูดกันไปพูดกันมาแค่สองวันจบนะฮะและอะไรนักศึกษาทำอะไรเขาไม่มีโอกาสนะมาฟังนู่นฟังอยู่นอกสภานู่น มีโอกาสพูดไหมไม่มีโอกาสพูดมีโอกาสแสดงความผินไหมไม่มีนะครับนั่นจะกลายเป็นว่าสภาเรากับคณะมนตรีนะครับคิดทําฝ่ายเดียวจึงไม่ได้ข้อย,อยุติแล้วครับเสียเวลาเปล่าๆเสียเงินจํานวนมหาศาลที่ยไงครับการประชุมรัฐพาสองวันเนี่ยวันนี้กับพรุ่งน,นี้นะครับสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรนะทั้งสองฝ่าย นะตั้งสมาชิกุุสภาด้วยมี750เอาก้มๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ต่างจังหวัดสัก5้าร500 500นี่จะต้องขึ้นขึ้นเครื่องบินมานะไปกลับเสียค่าที่พักเสียค่ารถนะแท็กซี่จากสนามบินมายัางสาภานะสาภาต้องจัดอาหารเลี้ยงเวลาสามมือสองวันเต็มแมมันเป็นเงินมหาศาลนะครับเราไม่ได้คอยุติผมว่ามันเสียเวลาเปล่าๆนะครับ ประเทศไทยเรายิ่งเงินทองไม่พอใช้อยู่แล้วเอาเงินไปใช้ให้มันประโยชน์นะดีกว่าที่จะมาให้รัฐบาลฟอกตัวแก้ตัวไม่ดีกว่าหรยอครับโน่นอ,นอีกไม่กี่วันก็จะเปิดประชุมสภาสาม,มัญาแล้วอยากจะแก้ตัวก็แก้กันไปในตอนนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะใช้นะวิธีสันติวิธีนะครับ มาเจรจากันเพื่อให้ข้อยุติได้ดีกว่านะครับก็ตั้งคณะทำงานร่วมกันดีครับรัฐบาลกับนักศึกษานะครับจะตั้งกี่คนก็แล้วแต่นะครับตกลงกันมาเจรจากันคุยกันให้จบนะครับว่าใจจะเป็นยังไงดีจะยุติยังไงนะครับเพื่อให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันต้องมีจิตใจนะครับเป็นธรรมนะครับเสียสละนะครับ เพื่อให้บ้านเมืองมันเดินได้ไปด้วยดีนะครับท่านประธานครับวันที่คุณประยุทธ์นายกรัฐมนตรีถแถลงการในวันดังกล่าวนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรผมก็สกัดประเด็นออกมาได้สองประเด็นคือนะคุณประยุทธ์ขอให้ถอยคนละเก้าครับหนึ่งถอยคนละเก้าสองต้องเคารพกฎหมายนะครับผมก็ติดตามดูราบคำว่า ขอยคุณละก้าวของคุณไปยุทธจะหมายถึงอะไรนะผมก็สรุปอย่างนี้นะครับว่ามันจะถูกหรือผิดก็ขออภัยด้วยนะครับพอยคุณละก้าวของคุณยุทธหมายว่ายกเลิกประกาศกสถานก,การณ์ฉุกเฉินนะยกเลิกประกาศให้ปล่อยการนำให้เปิดสภาสบายวิสามันให้นะครับสามประกาศนี้ผมสกัดออกมาอย่างนี้นะฮะเราจะให้นักศึกษาก็ถอยอย่างไรครับคุณไปยุทธ์ไม่ได้บอกจะให้หยุดชุมนุมหรือ คุณประยุทธ์ก็ไม่ได้พูดนะครับเพราะม,มันก็ขลากกระจังอยู่างเงี้ยนะครับมันถอยยังไงนะฮะสองต้องเคารพกฎหมายนะักศึกษาต้องหยุดชุมนุมห้ามกระทําผิดกฎหมายฝ่า,ฝ,าฝืนประกาศคําสั่งนะของรัฐบาลน,นี่แหละครับถอยเนี่ยถอยคุณของประยุทธ์ใครจะรับได้ครับคุณประยุทธ์นะ่ะเดินมาหกปีเต็มนี่ย่างเข้าปีที่เจ็ดแล้วนะครับ ท่านประธานครับเดินมาแสนเล้าน9แล้วถอยไปหนึ่งเกมันจะถอยไปแค่ไหนหนึ่งเกอ่ะนะครับมันก็นิดเดียวน,าน,านั้นใช่ไหมครับถอยไปหนึ่งเกยังเหลืออีกกี่เก้าครับนะมันถูกต้องเป็นธรรมแล้วหรือครับที่จะใช้วิธีการเพียงแค่นี้นะเพื่อจะยุติปัญหานะฮะแล้วมันจะยุติปัญหาได้อย่างไรถ้าประธานถ้าท่านประธานวินนจัยเป็นธรรมนะครับ ผมคิดว่าท่านประธานก็คิดได้เช่นเดียวกับผมนะครับนะเอางี้ดีครับท่านท่านประธานนะครับผมฝากเรียนผ่านไปท่านท่านนายกด้วยนะครับสมมุติว่าสมมุตินะฮะผมสมมุติรัฐบาลถอยไปอยู่ในสถานภาพก่อน22พฤษภาห้าเจ็ดนูน่นก่อนยึตอำนาจนู่นนะครับตอนนั้นคุณนายกคุณประยุทธ์ก็ยังเป็นผู้จัดการทหารบกอยู่ ผมก็ยังไม่ได้เป็นหัวหน้าพักเสรีรวมไทยหรอกนะครับก็ยังเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับถอยไว้ตอนนูน้นนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้สังกัดพักการเมืองใดทั้งสิน้นไม่มีนายกรมตีขณะนี้คณะมนตรีขณะน,น,นี้ไม่มีสาภาที่นั่งอยู่นะครับไม่มีรัฐมนุญ60ไม่มีสสสสส,สวสมมุตินะฮะแล้วก็เลือกตั้งใหม่ตอนนั้นอยู่ภายในปี57นะครับ นะผมขอญอาตใช้วเวลาของผมนะฮนะเลือกตั้งใหม่ภายใต้ลำหนุนนะครับ50ถ้าเลือก50พักเสรีรวมไทยก็ยังไม่มียังไม่เกิดพักเก่าไกลพักใหม่ภายใต้ลำหนุน60ไม่มีนะครับยุบทิ้งไปให้หมดนะแล้วไปเลือกตั้งกันผมโอเคนะคุณวิยุท์โอเคไหมนะครับ แต่เป็น,ม,นมันเป็นไปไม่ได้เพราะร,รัฐมนูล60ยังไม่ได้แก้ใช่ไหมฮะยังมีอยู่แล้วจะเอาอยัางไงครับถ้าคิดไม่ออกผมก็คิดมาแล้วนะก็เสนออย่างนี้ครับการที่รัฐบาลถอยบอบถอยคนละเก้านะครับคือ9ก้าแรกอย่างนี้ครับให้รัฐบาลถอยนึงก้ากันถอยอยังไงครับก็ยอมให้แก้ร,รัฐมนูลโดยร่างนําร่างของประชาชนเนี่ยนะมาเป็นหลัก ในการพิจารณานะครับแก้ไขกันไปแต่ที่ผมจะขอนักศึกษาทั้งหลายทั้งปวงก็ในเมื่อรัฐบาลเขายอมให้แก้ไขรัฐนูแล้วนะครับนักศึกษาถอยได้ไหมนะโดยแก้มันให้หมดตามที่เสนอยกเว้นเรื่องการไปรูปสถาบันเท่านั้นนะครับก็ฝากทางรัฐบาลน,นะครับฝากทางนักศึกษาลองไปคิดกันดูนะครับส่วนข้อที่สองผมก็กลาบเรียนด้วยความจริงนะครับ แล้วก็อย่างชัดเจนว่าแม้จะยอมให้กล้าแก้ไขรื่รงบางอย่างที่ผมกราบเปลี่ยนมาเมื่อสักครู่นี้ก็จริงนะครับแต่หากคุณไปยุทธยังยืนทํามุูนอยู่เบื้องหลังเนี่ยท่านว่าจะแก้ได้ไหมครับผมว่าไม่มีทางเพราะคุณไปยุทธก็ยังคุมธระมตรีอยู่คุมพักฝ่ายรัฐบาลอยู่คุมสอวอ,อยู่นะครับมันจะไม่มีทางแก้ไขปัญหาได้หรอกครับเพราะฉะนั้นคุณไปยุทธนะครับนะ นายกรมตรีนะครับตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขาเป็นได้แค่สี่ปีนะครับแล้วก็ต้องเลือกตั้งใหม่แล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่ยไม่ครบสี่ปีด้วยนะครับแต่คุณไปยุทธ์เนี่ยเป็นมาหกปีเต็มแล้วขึ้นปีที่เจ็ดแล้วคุณรู้จักพอได้ไหมนะอิ่มหรือยังการกับการเป็นนายกรรียังไม่อิ่มอเหรืออํานาจนี้นะครับ ถ้าคุณรู้จักพอนะครับคุณต้องเสียสละนะครับต้องลาออกอย่าเสพติดอำนาจนะครับบ้านเมืองมันจะได้สงบเรียบร้อยยิ่งขึ้นนะครับถ้าคุณไปยุติลาออกนักศึกษาไหมหยุดชุมนุมนะครับเอากนแฟๆอย่างนี้นะเอาผมแถมไปด้วยคุณไปยุติลาออกใช่ไหมสภายังอยู่นะครับผมลาออกด้วยอีกคนก็ได้อาไมนะครับคุณไปยุตินะครับครับผมเสนอมาอย่างนี้นะครับ มันก็จะเวียนกลับเวียนกลับมาสูข่ข้อเสนอเดิมของผมสี่ข้อน่ยที่เรียกร้องให้คุณประยุทธ์ลาออกนะครับให้ความเห็นชอบบุคคลส้ควรที่ดำรงตำแหน่งในายุตีตามมาตรา272แก้ไขรัฐธรรมนูญดันดำร่างของประชาชนมาพิจารณาและวก็ยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับนะตอนนี้คุณประยุทธ์พร้อมจะออกไหครับ ถ้าลาออกเราก็จะเดินหน้าประเทศเราไปได้ถ้าคุณไปยุตไม่ลาออกคุณอนุทินล่ละครับคุณจุลินยังนั่งอยู่เปล่านะครับลาออกวันเวันนี้เลยเดี๋ยวผมจะให้คนไปยื่นหนังสือให้นะครับเอามั้นะครับนะรบ,บ้านเมืองจะได้สงบสุขจะได้ไปได้นะครับนะเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้สสทั้งฝ่าย้ารรัฐบาลเนี่ยนะครับนะได้ศึกษาสุนทรพจน์นะครับ ศูนตรพจน์ของใครของอดีตประธานาธิบดีแห่งแอฟริกาใต้ในเนนสันแมนดาราเนี่ยนะครับนะซึ่งผม,มงเคยเสนอไว้ในการที่ปายเรื่องรัฐธรรมนูญครั้งที่แล้วเนี่ยเขาพูดยอ่างนี้ครับคุณจะไม่รู้สึกว่าเผด็จการนั้นเวลวร้ายนะครับตราบเท่าที่คุณอยู่ฝ่ายเดียวกับผู้มีอำนาจขอย้ำอีกทีนะครับคุณจะไม่รู้สึกว่า ปเด็จการนั้นเลวร้ายตราบเท่าที่คุณอยู่ฝ่ายเดียวกับผู้มีอำนาจเป็นไงครับมันต้องเข้าใจทีครับเข้าใจง่ายๆฝ่ายรัฐบาลเองมีอำนาจในการบริหารประเทศผมกราบขออภัยนะครับมีผลประโยชน์กินอิ่นนอนหลับก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีที่เหมาะสมแล้วนะครับเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอีกแล้วที่จะมาแทน คุณประยุทธ์ได้ต้องคุณประยุทธ์เท่านั้นนะครับท่านสมาชิกกุตเภาก็เหมือนกันครับนะท่านเป็นสมาชิกกุตเภามาอย่างไรท่านก็ทราบดีท่านได้สิทธิทเท่ากับผมซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรทุกประการนะครับแต่ท่านไม่ต้องลงทุนเหนื่อยากอย่างผมนะครับนะผมต้องลงทุนหาเสียงต้องเดินไปกราบไหว้ประชาชนนะครับต้องใช้เงิน จัดทําป้งจัดทําป้ายโฆษณาหาเสียงแผ่นพับต่างๆทําอะไรมากมายนะครับท่านสุดะพยายามอย่าไปพลาดพิงองค์กรนี้ไม่มีอะไร,รผมผมแนะนิดเดียวจะละก็จะจบแล้วครับท่านนะครับนะฮนะนะครับแล้วก็แถมอยู่ห้าปียากวกับผมทด้อีกท่านก็เลยรู้สึกว่าคุณประยุทธ์น่ะเหมาะสมที่สุดแล้วใช่ไหมครับผมจึงกราบเรียนทุกท่านนะครับ นะถ้าต้องการแก้ไขปัญหาให้ประเทศชาตินะครับต้องมีใจเป็นธรรมและต้องอย่าติดยึดนะครับกับผลประโยชน์ของตัวเองนะขอให้คิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติกันให้มากๆนะครับนะขอให้คิดถึงประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะบรรดานักศึกษาลูกหลานของเราที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องในวันนี้นะครับมันไม่ใช่ใครลูกหลานเราทั้งสิน้น พวกที่ออกมาชุมเนี่ยอายุน้อยกว่าลูกผมทั้งนั้นนะครับนะแล้วก็ดูเขาเป็นเด็กๆนะฮะเราจะไม่ให้ภัยเด็กเหรอนะครับเราจะช่วยกันแก้ปัญหาให้เด็กนะครับให้ประเทศชาติอยู่ได้นะครับขราบประการสุดท้ายก็ฝากกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังนักศึกษาด้วยนะครับขณะนี้ไปที่ไหนไปที่ไหนเวลาน,นักศึกษาชุมนุมกันนะครับในผับในบาร์นะครับในร้านอาหาร ในโรงเรียนต่างๆก็จะมีเพลงฮิตกันไอเฮียถูไอเฮียถูเต็มไปหมดนะครับนะผมราบเรียนท่านประธานครับผมคิดว่าไม่หมดนะครับมันมันกระทบผมด้วยเสีวิุทธิ์ัะครับไม่ไม่ไม่ถอนไม่มีอะไรผมไม่ได้ด่าใครเนี่ยผมเอาคำนักศึกษามานะครับท่านไม่เอาคําด่ามาพูดต่อนี่ก็ไม่ได้ครับไม่ไม่ไม่มันมันกระทบผมท่านท่านฟายผมก่อนท่านไม่ไม่ครับท่านถอนได้ครับอท่านถอนได้ครับ ท่านมันกระทบผมด้วยเพราะผมก็ชื่อดีนี่นะครับไม่ครับผมก็จะแนะนให้ไปที่อื่นเขานั้นเองนะครับท่านผมจะนะนั่งนึกษาว่าถอนครับนะอย่าให้ผมท่านครับถอนได้ครับครับขอบคุณครับจบครับจบไม่ถอนนะฮะก็ถือว่าเป็นคำเสียดสีนะครับแล้วก็ผู้อภิปรายไม่ถอนนะครับ